้าชอบมากๆนะครับเมื่อคนของพระเจ้านั้นเปล่งเสียงโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าในสดุดีบทที่47ข้อที่1นะครับได้กล่าวแบบนี้บอกว่าชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงปรบมือจงโห่ร้องถวายแด่พระเจ้าด้วยเสียงยินดีและในข้อที่5นะครับได้กล่าวแบบนี้บอกว่าพระเจ้าเสด็จขึ้นด้วยเสียงโห่ร้องพระยาเวห์เสด็จขึ้นด้วยเสียงแตรเสียงโห่ร้องพี่น้องครับเป็นเสียงแห่งชัยชนะเสียงโห่ร้องนะครับเป็นเสียงแห่งความชื่นชมยินดีและเสียงโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่พึ่งพาพระองค์เราจะเห็นฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจของพระองค์นะครับขณะที่คนของพระเจ้าโห่ร้องกำแพงเยริโคพังลงเพราะอะไรครับเพราะฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระองค์เสด็จขึ้นหมายความว่าพระเจ้านั้นทรงประทับอยู่ที่นั่นฮาเลลูยาวันนี้พี่น้องครับเราจะโห่ร้องเราจะเปล่งเสียงของเราให้ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้ให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้จะเป็นเสียงฮาเลลูยาอาเมนจะเป็นเสียงยังไงก็ได้พี่น้องครับแต่ขอให้หัวใจของท่านนั้นสรรเสริญพระเจ้าเอเมนขอเชิญพี่น้องได้ยืนขึ้นไหมครับThank you.
Thank you.
การที่เราขอบคุณพระเจ้าได้แสดงถึงความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าผู้ที่เชื่อในพระองค์พี่น้องครับจะต้องเดินอยู่ในความเชื่อก็เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์แต่งมาด้วยฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจและพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เสมอในชีวิตของเราในพระวจนะของพระเจ้าในกาลนี้ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ถ้าเราเชื่อแบบนี้เราจะไม่กลัวอะไรเลยพี่น้องครับเอเมนไหมครับค่ำคืนวันนี้เราจะมาขอบคุณพระเจ้าด้วยกันI'm not afraid to die.
แสวงหาและมีความหิวกระหายและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเทลงมาเหนือชีวิตของเราทั้งหลายดนตรีจะบรรเลงเบาๆนะครับแต่อยากจะให้พี่น้องอธิษฐานเสียงดังกว่าดนตรีและผมเชื่อว่าพระเจ้าก็ปรารถนาจะได้ยินเสียงของท่านโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยายกเสียงของเราพี่น้องครับยกเสียงของเราอธิษฐานด้วยกันโอ้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าของข้าพุทธหลายโอ้พระเจ้าข้าขอบคุณพระองค์เพื่อทรง
หัวข้อนี้นำเสนอโดยอาจารย์พระสอนศรีพยุงไตรสารขอเชิญค่ะพี่น้องพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราที่นี่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางเราพี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านเข้ามาเป็นประชากรของพระองค์พี่น้องเสียงอธิษฐานที่หนึ่งเสียงเมื่อเรารวมพลังกันแล้วพระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลพี่น้องเมื่อพระเยซูก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์พระองค์ทรงมีพระมหาบัญชาI'm gonna make you mine.
ังนั้นเราจะเป็นแม่กันผ่านเราพร้อมที่จะเข้าสู่สงครามสามัญญาในขณะเดียวกันเราต้องยืนอยู่ในที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์พระเจ้าได้ทรงสร้างชีวิตของเราทุกคนในที่นี้อย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวที่จะไม่ยืนอยู่ในที่บริสุทธิ์และเราจะเห็นใครชนะและเราจะช่วยกันขับไล่วิญญาณชั่วอะไรต่างๆให้ออกไปจากเมืองเชียงใหม่ออกจากคนเชียงใหม่และที่เป็นI'm gonna make it.
ที่เราถ้าคริสเตียนไทย1คนนำ1คนถ้าคริสตจักรไทย1แห่งผลิต1แห่งผู้รับใช้พระเจ้า1คนผลิต1คนภายใน1ปีเราจะถึงเป้าแล้วพี่น้องปัญหาอยู่ที่เราคืนนี้เรามาอธิษฐานแต่ผมอยากจะให้เราอธิษฐานเพื่อที่จะสัญญากับพระเจ้าว่าเราจะเป็น1คนที่จะนำ1คนมาสร้างให้เป็นสาวกของโบสถ์เพื่อที่จะให้กันถึงเป้าได้ของพวกเขาด้วยการเสริมกำลังด้วยสิ่งปัญญาที่มาจากพระเจ้า
น้องครับเราจะนึกถึงหัวข้อเหล่านี้เราจะร้องฮาเลลูยา3ครั้งพี่น้องครับดังนั้นเราจะถ่ายออกเสียงให้กันครับ1 2 3ฮาเลลูยาWe'll be right back.
ยอาจารย์จิโรวิจัยฮัลโหลเพื่อนพี่น้องอย่ารีบตอบนะครับพี่น้องครับช่วงเวลาที่สำคัญช่วงหนึ่งที่พระเจ้ากำลังพูดกับใครบางคนในค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องครับผมเป็นคนหนึ่งที่รู้จักพระเจ้าตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็พระเจ้าเรียกผมมาใช้ตั้งแต่อายุประมาณ17 ปีนะครับพี่น้องหลังจากนั้นผมก็อยู่เรียนจากแล้วก็เรียนหนังสือแล้วก็รับใช้ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเมื่อผมเรียนจบพี่น้องครับผมก็ถวายตัวรับใช้ในเวลาพี่น้องในช่วงที่รับใช้พระเจ้าผมเกิดสะดุดพระเจ้าหลังจากนั้นผมก็ทิ้งพระเจ้านะครับปี2014ผมมาที่เชียงใหม่นะครับพี่น้องครับรู้ไหมว่าปี2014ตอนนี้ปี2020เท่าไหร่24ใช่ไหมครับพี่น้อง10 ปีแล้วที่ผมไปอยู่เชียงใหม่ในช่วงที่ผมอยู่เชียงใหม่ณเวลานั้นผมบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าผมจะไม่รับใช้พระองค์ผมจะไม่ทำงานของพระองค์ต่อไปแล้วผมสะดุดผมไม่โอเคกับพระเจ้าพี่น้องครับตอนนั้นมีใจลำพองแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะรับใช้พระเจ้าแต่ของพระเจ้าพี่น้องครับมีช่วงเวลาหนึ่งที่พระเจ้านำผมให้มาร่วมงานโฮสตี้เมื่อ10 ปีที่แล้วนะครับและผมจำได้ว่าผมเป็นคนรักอธิษฐานผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับ10 ปีที่แล้วผมอยู่ที่นี่ผมก็ให้ทานกับพระเจ้าครับมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งท้าทายว่าให้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าพี่น้องในหัวใจณเวลานั้นผมรู้สึกใจของผมเนี่ยมันเต้นแรงขึ้นนะครับเมื่อมีผู้รับใช้ท้าทายว่าให้รับใช้พระเจ้าให้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เงียบมากนะครับผมรู้สึกว่าผมอยากจะฟังเสียงพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าพูดกับผมก็คือว่าพระเยซูคริสต์บอกว่าดูเจ้ารักเราหรือเปล่าผมก็บอกพระเจ้าผมรักพระองค์แต่ผมรู้สึกผมยังไม่โอเคกับพระองค์พระเจ้าพูดกับผมหลายครั้งมากครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้าบอกว่าแต่เราเนี่ยรักเจ้าแล้วพี่น้องครับหลังจากนั้นผมก็รู้สึกอื้นจังใจแต่ผมก็คุกเข่าลงแล้วก็บอกพระเจ้าผมรักพระองค์และผมจะรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับตั้งแต่วันนั้นตั้งปี2014ผ่านมาจนนี้จนถึงวันนี้พี่น้องผมรับใช้พระเจ้ามา7 ปีแล้วและผมเพิ่งจับใจชะเกิดที่เชียงใหม่นะครับให้เราตบมือถวายเกียรติพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องเหตุผลอะไรที่ผมกำลังพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมกำลังจะท้าทายพี่น้องในห้องประชุมในค่ำคืนนี้เรื่องหนึ่งก็คือว่าวันนี้อาจจะมีหลายคนที่หนีการรับใช้พระเจ้าวันนี้อาจจะมีหลายคนที่ชิงการรับใช้พระเจ้าวันนี้อาจจะมีหลายคนที่ปฏิเสธการทรงเรียกจากพระเจ้ามันหลายครั้งต่อหลายครั้งไม่ต้องต่อหลายครั้งแต่พี่น้องครับในค่ำคืนนี้ผมอยากจะท้าทายหัวใจของพี่น้องในค่ำคืนนี้ว่าพระเจ้ารักท่านและพระเจ้าปรารถนาที่จะใช้ใครก็ได้ในห้องนี้ที่จะตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเยซูคริสต์เห็นไหมพี่น้องครับดังนั้นในค่ำคืนนี้ผมอยากจะท้าทายหัวใจของใครสักคนหนึ่งที่รักพระเยซูคริสต์ที่จะลุกขึ้นและออกมาบนเวทีแห่งนี้ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้อาจจะมีหลายคนที่พระเจ้าเรียกให้เป็นศิษย์อภิบาลมีอาจจะมีหลายคนที่พระเจ้ากำลังเรียกให้เป็นมิชชันนารีและอาจจะมีหลายคนที่พระเจ้ากำลังเรียกให้คุณเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังทำงานในหัวใจของใครบางคนอยู่ในวันนี้นะครับหากว่าวันนี้ใครก็ตามที่รู้สึกว่าพระเจ้ากำลังพูดในหัวใจของท่านอยากจะออกมารับใช้พระเจ้าพี่น้องครับขอพี่น้องขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะครับขึ้นมาบนเวทีนี้นะครับใครก็ตามที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าในค่ำคืนนี้นะครับอย่าใช้เราขึ้นมาบนเวทีอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้หลายคนที่นี่พระเจ้ากำลังใช้ท่านโปรดเรียกท่านมาหลายต่อหลายครั้งแต่ท่านรู้สึกอยากจะปฏิเสธพระเจ้าแต่พี่น้องรู้ไหมว่าหลังที่ผมต้อนรับพระเยซูคริสต์หลังที่ผมตอบสนองต่อการสุขีในวันนั้นชีวิตของผมไม่เหมือนเดิมThe children of the Lord are the children of the Lord.
ขอพี่น้องทั้งหลายนะครับกลับบ้านใช่ไหมอาจจะขอพี่น้องทั้งหลายลุกขึ้นยังมีกำลังไหมครับว้าวยังมีข้าโอเคลุกขึ้นโอเคเราจะลองเพลงด้วยกันนะโอเคโอเคลุกขึ้นอ่าจะรับ